รถฝ่ารถหวานชอบกับธาตุใดก็ไก่ดินขอไข่น้ำขอควายลงงองูไฟจอดจานผิดทุกข้อคิดให้ดีนะเอาเธอตอบสิไม่เอาสื่อตอบเธอจะตอบว่าผิดทุกข้อและส่วนใหญ่จะตอบว่าผิดทุกข้อพอข้อสอบออกมาแค่ฝาดหวานไม่มีมันเค็มไปไม่เป็นแล้วฝาดสมานดินไหมสมานดินไหมหวานบำรุงเนื้อเนื้อดินไหมแล้วทำไมเนื้อบำรุงธาตุดินเห็นไหมพอไม่มีเพราะเธอเรียนมาฝาดหวานมันเค็มพอข้อสอบตัดมันเค็มคราวนี้กูไปไม่เป็นเพราะเราเรียนกันมาแบบท่องจำไม่เคยเรียนโดยความเข้าใจระวังจะสอบไม่ได้ข้อสอบวิเคราะห์ประมาณไม่ต้องท่องเสร็จแล้วคราวนี้20,000คนมันจะเหลือทั้ง500คนไหมไม่รู้เลยต่อชื่อเล่นอั้นเราดูนะอั้นพิงไปจงขึ้นจงขึ้นจงขึ้นขึ้นเดี๋ยวนี้จงขึ้นมันจะขึ้นได้ไหมไม่ได้เห็นไหมบังคับได้ไหมไม่ได้เจ้าของเองยังบังคับมันไม่ได้เลยคนถ่ายกล้องไหนออกไหมจงขึ้นจงขึ้นได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้ในแผนไทยนี่ไม่ได้ชื่อในแผนไทยที่เราบอกว่าในมนุษย์ในสรรพสัตว์ทั้งหลายจะมีสิ่งหนึ่งเกิดเป็นประจำขึ้นทุกวันวันละหลายหลายครั้งสวยจังเลยเนี่ยปิ๊งหล่อเท่ชอบนี่ทำไมน่ารักจังอ่ะเกิดขึ้นทุกวันไหมทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจไหมสิ่งนั้นทั้งหมดเราเรียกว่ากามราคะซึ่งมีอยู่เป็นประจำปกติของสรรพสัตว์เป็นความจริงทางธรรมชาติไม่งั้นเราจะสืบเผ่าพันธุ์มาได้ไหมจนถึงป่านนี้สัตว์ทั้งหลายมันจะแตกลูกออกล้านมาได้ไหมมันคงสูญพันธุ์ไปหมดแล้วถ้าเกิดไม่มีตรงนี้เหมือนกับฉันจ้องแล้วก็บอกว่าจงขึ้นจงขึ้นถ้าเบอร์เธอไม่มีอันนี้มันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นแม้แต่บางทีมันขึ้นเธอยังสั่งให้มันลงไม่ได้เลยถูกไหมภาษาแพทย์แผนไทยเราเรียกว่าราคะนักขีเป็นกองไฟกองเมื่อเกิดราคะนักขีขึ้นจะเกิดสาวแซวเธออายจนหน้าเขินจนหน้าแดงแล้วเวลาเกิดราคะไม่ต้องดูกระดานนะอย่าเพิ่งเขียนนะไอ้ที่ลูกน้องฉันทำมาผิดหมดไม่ต้องรอเขียนให้ดูงั้นละกันเสร็จดีก็อยู่ห้องว่างไม่ต้องไปจดไม่ต้องมารอเธอดูดิเวลาเราเกิดความรู้สึกอายเขินเวลาเรามีความราคะนักขีเกิดขึ้นในมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องมีเวลาผู้หญิงก่อนมีประจำเดือนจะมาเธอจะรู้เลยไหมว่าเดี๋ยวจะมาแล้วตัวมันจะเป็นยังไงลุงๆถูกไหมเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ทั้งหมดไหมที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวเนื่องเห็นไหมจะเกิดกำเดาอุ่นกายตามมาเพราะฉะนั้นจึงคำตอบที่ว่าเวลาเรามีราคะนักขีเกิดขึ้นทำไมตัวร้อนทำไมอายแล้วหน้ามันแดงตัวจะรุ่มๆเพราะมันเกิดกำเดาอุ่นกายตามมาเมื่อเกิดกำเดาอุ่นกายตามมาลงตามไหมแต่ลงที่เกิดคือกองลงล่างแต่ลักษณะของลมที่เกิด
เราเรียกชื่อเฉพาะว่ากัมมาชวาคือลมเบ่งแต่เรากำลังเบ่งอะไรออกมาไม่ใช่เบ่งลูกของผู้ชายเรากำลังจะเบ่งอสุจิออกมาเอาออกจากที่ตั้งไข่ของผู้ชายไข่ของผู้หญิงก็ออกจากมดลูกคือที่ตั้งและเมื่อทั้งสองอันมาเจอกันมันก็จะเกิดการปฏิสนธิขึ้นนั่นคือธรรมชาตินั่นคืออาการปรากฏปกติเมื่อเกิดการปฏิสนธิขึ้นหมอไทยนับวันเกิดที่วันปฏิสนธิเราไม่ได้นับวันเกิดวันที่คลอดออกมาจากท้องแม่เราจะนับที่วันนั้นและเราฉลองวันเกิดที่วันปฏิสนธิตามที่หมอตำแยบอกเราไม่ได้ฉลองวันเกิดเหมือนไอ้ที่พวกหัวแดงมันฉลองกันอย่างที่เราฉลองกันในวันนี้คือวันที่เราออกมาจากท้องแม่ผิดหมดคนไทยแต่นานมาเขาฉลองวันเกิดวันที่เขาปฏิสนธิเหมือนคนภาคพื้นตะวันออกทั้งหมดตั้งแต่คนจีนคนแขกคนมุสลิมมุสลิมเมื่อก่อนก็อย่างนั้นนะเราไปถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายเธอสิเขาไม่ได้ทำเหมือนเธอหรอกเพราะเรานับวันแรกที่วันปฏิสนธิเธอจะเปลี่ยนวันปฏิสนธินั้นได้ไหมไม่ได้คนวันนั้นปฏิสนธิที่วันนี้คือวันนี้จนตราบชีวิตเขาเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วเราเมื่อเราจะหาวันปฏิสนธิเราจะไปหาจากวันเกิดวันที่ออกจากท้องแม่เพราะทุกคนจะรู้วันนั้นถูกไหมแต่ทุกคนไม่รู้วันปฏิสนธิคำถามแรกของหมอไทยเมื่อมาหาหมอไทยถามอะไรรู้ไหมวันเดือนปีเกิดคนไข้นี่นิ่งเงียบสนิทหมอจะดูดวงให้ฉันเหรอใช่คนไข้ที่พูดมากๆจะมีอาการนิ่งสนิทโดยทันทีเขากำลังจะดูดวงให้ของไอ้สมาธิเป็นอย่างนี้หมอไอ้คนไข้คนไหนพูดมากๆนะกินผักขึ้นมานะจักรราศีปั๊บเงียบเลยโดยเฉพาะคุณป้าทั้งหลายเขาเรียกมันลูกป้าเลยจะเงียบสนิทลูกป้าเนี่ยจะเงียบสนิทนึกว่าดูดวงให้เปล่าฉันกำลังจะย้อนไปดูวันปฏิสนธิเพราะฉะนั้นคำถามที่สองจะตามมาคืออยู่ในท้องแม่กี่เดือนเพื่อเราจะได้นับย้อนกลับถูกทุกคนจักรราศีอาจารย์ไม่ได้เอามามันอยู่ในเฟซแล้วทุกคนเอาขึ้นมาได้แล้วใช้จักรราศีส่วนใครที่ยังไม่มียกมือใครยังไม่มีจักรราศีอาจารย์จากเฟซยกมือยกสูงยกมือลงใครไม่มีเฟซบุ๊กยกมือพี่ต้องไปหาแล้วพี่คนเดียวเลยอย่าเป็นหมอโบราณพี่นี่คือเฟซอาจารย์ใครยังไม่เข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวแอดให้เราจะเจอกันตลอดไปใน Facebook แล้วทุกอย่างจะอยู่ในเฟซเข้าไปที่อันนี้ดีนากาลาเป็นการอ่านตามภาษาโรมันทำไมอาจารย์ไม่เขาให้เขียนนี้จริงเพราะว่านามสกุลพระราชทานทั้งหมดจะเขียนเป็นเราหกท่านจะให้เป็นโรมันอ่านว่าจินากรแต่สะกดดีนากาลาจินากรเข้าไปแล้วเดี๋ยวกดรับให้นะจักรราศีอยู่ในนั้นเอาออกมาใช้แล้วใช้มันไปยันเลิกเป็นหมอใครใช้ไอ้แผ่นปุ่นๆนะเคลื่อนออกไปเคลื่อนจริงใช้ไม่ได้มันผิดเราพลาดเธอก็ใช้อยู่ใช่ไหมทิ้งไปที่
ช้จักรราศีซึ่งมาจากคัมภีร์ธาตุธาตุคัมภีร์นี้มาจากธาตุเพิ่งจบเฮ้ยตอบข้อนี้ไม่ต้องสอบเลยจักรราศีที่อาจารย์ให้มาจากคัมภีร์ธาตุมีสองธาตุธาตุวิวรกับธาตุธาตุวิวรธาตุวิพังธาตุบรรจบธาตุตกใช้จักรราศีนี้ไปตลอดไปวิธีใช้เธอเอาจักรราศีขึ้นเดี๋ยวจะสอบให้มันอยู่ในเฟซนะเอาขึ้นจอเอาจักรราศีขึ้นจออ่ะใครอ่ะทีมเอาจักรราศีขึ้นนะปิ๊งมันอยู่ในเฟซอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนเรื่องอื่นไปก่อนเธอเห็นไหมผังมันจะออกมาอย่างนี้เข้าใจไหมพอเกิดไฟกามราคะขึ้นมันจะมีไฟรักษามีไฟอุ่นกายเกิดขึ้นเวลาเธอไฟระสับระสายเวลามันเกิดไฟกามราคะขึ้นพี่ตัวเราหนาวหนาวร้อนร้อนมันจะเป็นยังไงมันเกิดไฟสองกองขึ้นคือไฟระสำกับไฟอุ่นกายพอมันเกิดไฟระสำมันจะออกมาเป็นกำเดาระสำไหมมันจะออกมาเป็นกำเดาอุ่นกายไหมเกิดลมกรรมชวาทมาผลักให้ไข่ทั้งสองใบมาพุ่งชนกันเป็นการปฏิสนธิเลือดดำแดงคือเลือดผู้หญิงเลือดขาวเลือดผู้ชายหรือของพี่สีแดงสีแดงเหรออ้าวตายแล้วพี่สีขาวดิเธอสีอะไรเออบอกมาแดงตายเลยเธอสีอะไรสีอะสีขาวเลือดผู้หญิงเขาจะบอกว่าเลือดดำแดงเพราะมันเป็นดำแดงจริงไหมเลือดผู้ชายเขาเรียกเลือดขาวแล้วมันมาเจอการปฏิสนธิขึ้นเกิดการปฏิสนธิขึ้นในระหว่างที่เขาหานะปิดตามันจึงเกิดปิดตาเห็นไหมมนุษย์เกิดจากความร้อนไหมมนุษย์เกิดจากความร้อนเพราะฉะนั้นความร้อนจึงเป็นต้นทางของทุกสรรพสิ่งในจังหวะนี้ไม่มีความร้อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปิดตาจึงเป็นที่หนึ่งเป็นต้นทางปิดตาแปลว่าระบบแห่งความร้อนเป็นเรื่องของระบบปิดตาเรื่องของระบบนะเปรียบดังดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดพลังงานพลังงานมีมวลไหมกลับไปวิชาฟิสิกส์มีไหมมีพลังงานต้องมีมวลมันมวลมันคือเตโชเป็นมวลของปิดตาคือคำว่าเตโชพอมีมวลปั๊บมวลเตโชคือมวลของพลังงานมวลของพลังงานมีลักษณะของมันไหมมีคุณสมบัติของมันไหมคือไฟแล้วเมื่อมันเป็นไฟมันมีความร้อนไหมมีไหมคือกำลังเปลวแห่งไฟนะเปรียบได้กับปิดตาคือดวงไฟดวงนี้ส่องแสงแสงคือมวลเราเห็นมวลไหมมวลเราไม่เห็นแต่ความสว่างเราเห็นไหมเห็นคือเราเห็นไฟเมื่อเราเอามือไปอังใกล้ๆหลอดไฟร้อนไหมคือกำลังเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปสี่คำนี้เหมือนกันอีกไหมต่างกันโดยชิ้นเธอแต่เรียนอย่างนี้เธอเข้าใจกว่าไหมเข้าใจยังว่าทำไมโบราณเขาแยกออกเป็นสี่คำชัดกว่าเห็นไหมมีเรียนไหมมีในตำราไหมแต่ไม่สอนแล้วเธอจะรู้เรื่องไหมถ้าในคัมภีร์กล่าวเตโชแสดงว่าคัมภีร์กำลังพูดเรื่องมวลของพลังงานนะถ้าคัมภีร์เขาพูดถึงไฟเขากำลังพูดเรื่องผลของมวลพลังงานนั้นถ้าเผื่อคัมภีร์เขาพูดเรื่องกำเดานั้นแสดงว่าเขากำลังพูดเรื่อง
ความร้อนของมวลพลังงานนั้นไม่เหมือนกันเห็นไหมเข้าใจยังอย่าเพิ่งไปดูกระดานเข้าใจไหมเข้าใจบอกเข้าใจไหมเข้าใจบอกไหมเข้าใจใครไม่เข้าใจยกมือมันต้องผ่านไปได้พร้อมกันเข้าใจหมดงั้นถามนะถามใหม่ให้โอกาสมีใครไม่เข้าใจเรื่องปิดตาเตโชไฟคำเดายกมือขึ้นหนึ่งโอเคว่าไหมพอบอกจะถามปั๊บยกมือหมดเธอนึกง่ายเธอทิ้งคำว่าความร้อนลงข้างทางไปเลยทุกคำไม่ได้แปลว่าความร้อนอีกต่อไปปิดตาให้เธอเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของระบบซิสเต็มเป็นเรื่องของซิสเต็มเหมือนกับเรามีในร่างกายเรามี3ซิสเต็มอยู่1ซิสเต็มว่าด้วยเทมเพอเรเจอร์ความร้อน2ซิสเต็มว่าด้วยระบบน้ำซิสเต็มว่าด้วยระบบลมมีอยู่3ระบบเพื่อทำให้บอดี้เราเดินได้เคลื่อนไหวได้ทำงานได้ตัวขับเคลื่อน3พลังงานนี้คือตัวขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นคำว่าปิดตามันคือเรื่องของซิสเต็มระบบทั้งหมดแต่ในระบบความร้อนเป็นพลังงานไหมเป็นถูกไหมความร้อนเป็นพลังงานพลังงานมีรูปทรงมันไหมมีรูปแบบของมันไหมมีไหมมันจะต้องมีรูปแบบของมันเราเรียกว่ามวลมันมวลของพลังงานคือเตโชโบมวลของพลังงานนั้นน่ะมันให้พลังงานออกมาไหมคือไฟไงและมันให้ความร้อนออกมาไหมคือกำลังไงเพราะฉะนั้น4คำนี้ต่อไปมันจะหมายเหมือนกันแปลว่าความร้อนไหมไม่ใช่เขาเรียงลำดับกันมาเป็น4ลำดับเข้าใจเหมือนกันหมดแล้วนะเตโชโบราณแบ่งออกเป็นออกมาแล้วนี่ข้ามไปเรื่องนี้เราดูนะทุกคนทำเหมือนกันหมดนะคืออาจารย์ให้ไว้แต่นี้ไม่เคยไม่ได้สอนในเฟซเพราะว่าไม่รู้จะพิมพ์ยังไงอ่ะมันยาวขี้เกียจพิมพ์เราดูในนี้คือจักรราศีสุริยคติหรือจันทรคติดูดิสุริยคติหรือจันทรคติจันทรคติทุกคนเรียนจันทรคติมาไหมเรียนเปล่าฮะเรียนมาเปล่าเรียนจันทรคติเปล่าเรียนถามนะเรียนไหมฮะเรียนจะทำไม่เป็นเธอดูนะในคัมภีร์ทั้งหมดเป็นจันทรคติสุริยคติจันทรคติทั้งหมดแต่เราดันไม่รู้เรื่องจันทรคติเลยพลตะวันออกทั้งหมดจันทรคติหรือสุริยคติไอ้พวกหัวแดงสุริยคติแล้วเราก็ไปเอาของเขามาใช้ในขณะที่คนทั้งภาคพื้นนี้ใช้จันทรคติทั้งหมดแต่ดันไปเอาของเขามาใช้ผิดไหมไม่ผิดเขาอาจจะต้องใช้ของเราพอเราไม่รู้เรื่องจันทรคติแต่ดันไปเรียนคัมภีร์ตลกไหมเหมือนกันเนี้ยอาจารย์จะสอนเป็นจันทรคติเธอก็ไม่เข้าใจเลยนับไม่เป็นแล้วงงจริงมั้ยนับไงคือ15ครั้งไปแล้วถึงจะเป็นยังไงงงแล้วเอาใหม่เพื่อให้เสียเวลาน้อยที่สุดสอนมันสุริยคติแต่เมื่อเธอไปนั่งต่อหน้าผู้ใครเดี๋ยวเลิกคลาสไปเธอไปร้านหนังสือและไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาทุกคนห้ามไม่มีปฏิทิน100ปีหมอไทยทุกคนต้องมีถือไว้คนละ1เล่มวางอยู่เป็นโต๊ะตรวจคนไข้ต่อไปนี้ทำไมเราต้องใช้เพื่อเทียบวันสุริยคติเป็นจันทรคติแล้วถึงมาดูวันนี้ได้มันจะง่ายนึกออกไหมมันจะง่ายขึ้นไปซื้อมาคนละเล่มเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลกเธอเชื่อสิอาจารย์สอนคร่าวๆให้เป็นสุริยคติก่อนเธอดูเดือนเกิดเธอราศีเธอเห็นราศีไหมราศีพิจิกคือเดือนพฤศจิการาศีกรกฎ
ราศีกุมราศีมังกรมกราเราจะดูแบบสุริยคติกันนะคำถามที่หนึ่งเธอเกิดเดือนไหนตั้งไว้ก่อนในใจเกิดเดือนไหนรู้เดือนแล้วนะทุกคนรู้เดือนหมดนะโดยดูจากราศีนะสองเธออยู่ในท้องแม่กี่เดือนอย่าประมาณถ้าไม่รู้และแม่ยังอยู่เปิดโทรศัพท์แล้วโทรไปหาแม่นาวเดี๋ยวนี้ไม่มีการเดาบางคนอยู่มา50ปีแล้วไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองอยู่ในท้องแม่กี่เดือนอย่างอาจารย์อยู่10เดือนมีผลหมดนะ6เดือน7เดือน8เดือน9เดือนไม่เกี่ยวกับผ่าคลอดด้วยนะเพราะวันที่เธอคลอดจนถึงวันที่ปฏิสนธิมันยังไงเดือนมันก็เป๊ะถูกไหมมันไม่มีคลาดเคลื่อนอ้าวอันที่2 อยู่ในท้องแม่กี่เดือนทุกคนต้องรู้ในกรณีถ้าคนไข้อายุมากนี่เธอหาวครั้งที่3ฉันมีวิธีจัดการความหาวได้ฉันเห็นเธอหาวมาก2ครั้งแล้วพูดเลยหาวเยอะมันหาวที่ลืมหมดเลยถ้าคนแก่ๆ แกไม่รู้ให้อนุมานไปที่9จับไว้ให้อนุมานไปที่9ถ้าคนแก่ๆไม่รู้นะแต่ถ้าเผื่อไม่รู้เดินเกิดเลิกใช้วิธีนี้ของพับเก็บไม่ต้องใช้ใช้ในกรณีเดียวคืออย่างน้อยต้องรู้เดือนเกิดเธอเกิดเดือนอะไรราศีกันเธอเห็นราศีกันไหมนับย้อนนับย้อนย้อนคือเดือนอะไรสิงหากันยาต้องนับกันยาตุลาคือนับตุลาไม่ได้เธอจะย้อนใช่ไหมอยู่ในท้องแม่9เดือนถูกไหมสิงหาเดือนที่1ราศีสิงห์นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9เธอปฏิสนธิในราศีธนูธาตุนาแต่เมื่อออกมาจากท้องแม่เธอธาตุลมเธอเป็นคนน้ำลมเธอเป็นผู้แพ้ใช่ไหมท้องชอบอืดแน่นๆจุกๆเธอเป็นคนน้ำลมใช่ไหมนรูซาหายากว่าเอาสั้นๆนะฮะไม่เอาสั้นๆกิมนี่มันก็สั้นจริงเนอะกิมธาตุปฏิสนธิของกิมคือธาตุน้ำใช่ไหมแล้วธาตุเมื่อคลอดธาตุลมทุกคนหาได้ยังหาได้แล้วใช่ไหมหาได้ยังใครยังหาไม่ได้ยกมือเลยเอาเธอเกิดเดือนอะไรไอ้ที่ไม่ได้เนี่ยเธอเกิดตุลพี่อายุอะไรอันนี้พี่เกิดราศีตุลนะตุลอยู่ไหนตุลตอนที่พี่ออกท้องแม่พี่เป็นน้ำพี่อยู่ท้องแม่กี่เดือน9พี่ต้องย้อนไปทางไหนกันถูกไหมกันนับเป็น1กันนับเป็น1 1 2 3 4 5 6 7 8 9ดินพี่เป็นคนน้ำดินเข้าใจยังไหนใครยังไม่ได้อีกต้องได้ทุกคนอาจารย์เกิดเดือนเมษายนเมราศีเมษอาจารย์อยู่ในท้องแม่กี่เดือน9เมื่อคลอดอาจารย์เป็นธาตุไฟนับย้อนไปที่เดือนมีนา1 2 3 4 5 6 7 8 9ปฏิสนธิที่ลมไฟเดี๋ยวเอาไฟลมก็ได้ลมไฟเอาเป็นอะไรอย่างนี้ไปก่อนทุกคนหาได้ยังหาท่านรู้ท่านเมื่อคลอดแล้วนะรู้ท่านเมื่อปฏิสนธิแล้วนะไหนใครยังไม่รู้ยกมือใครยังไม่รู้เอายกมือเธอเป็นไรฮ
เอาคลอดก่อนฮะเป็นคนทาสเมื่อคลอดปฏิสนธิลงน้ำเธอเอาบอกคลอดก่อนแล้วค่อยบอกปฏิสนธิไม่รู้บอกมาเลยไม่บอกมาเลยอะไรเอานับไปนับพี่ไฟลมนายไฟลมนายอะไรหาได้เปล่าเอาว่าว่าไปสิดินน้ำไฟน้ำนายลมน้ำทุกคนหาได้หมดแล้วนะต่อไปขั้นที่สองคนธาตุดินต้องเป็นไงสูงปานกลางผิวเนื้อดำแดงปีกไหล่กว้างข้อกระดูกใหญ่แข็งแรงจำไว้นะนั่นคนธาตุดินอาการของเขาเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นพังผืดกระเพาะหัวใจตับอาการเลือดเปรี้ยวเลือดเปรี้ยวคืออาการคนเดี๋ยวนี้มันดันทะลึ่งไปเรียกว่ากดไหลย้อนอันเดียวกันนะแล้วน้ำเป็นยังไงอ้วนฉูฉูเนื้อเหลวผิวขาวเดินไม่สะดวกหายใจสั้นและไม่เสมออาการทางสออุรังคูดมีอาการทางกองอาไทวาตาอาการเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตถ้าลมล่ะโปร่งบางไม่ผอมมากผิวออกดำแดงเคลื่อนไหวเร็วเวลาพูดน้ำลายมากแล้วมีเรื่องโรคทางลมทั้งหมดไฟล่ะผอมบางผิวหยาบแห้งคล้ำโครงกระดูกเล็กข้อกระดูกหลวมตัวจะร้อนอุ่นๆเป็นหัตถ์วาตะนอนไม่หลับตกขาวเลือดน้อยเป็นโรคเกี่ยวกับไตตับท้องผูกเรื้อรังยกที่ยกตัวอย่างเช่นจำได้ไหมยังจำได้อยู่ไหมทำอย่างนี้เอาธาตุปฏิสนธิไปบวกกับธาตุเมื่อคลอดแต่ธาตุปฏิสนธิให้นับใหญ่ที่สุดเช่นเธอดินน้ำแสดงว่านี่ไงดินนี่จะชี้ให้ดูนี่ไงดินน้ำเนี่ยดินน้ำไม่รู้ลักษณะภายนอกเนี่ยดินน้ำไฟลมไฟน้ำไฟลมเธอเอาธาตุปฏิสนธิลักษณะประจำท่านลักษณะทางกายภาพไปบวกกับอันที่เป็นรองแล้วคำนวณออกมาว่าประเมินว่ารูปร่างน่าจะเป็นยังไงคิดเธอเขียนลงไปว่ารูปร่างที่ถูกต้องของเธอควรจะเป็นยังไงเมื่อเอาธาตุปฏิสนธิไปสัมพันธ์กับธาตุเมื่อคลอดแล้วรักษาลักษณะทางกายภาพที่ถูกต้องของตัวเธอออกมาคิดแล้วเขียนในสมุดของเธอคิดแล้วเขียนลงไปเอามาจืดกันตัวแทรกก็คือธาตุเมื่อคลอดตัวหลักก็คือปฏิสนธิเมื่อคลอดเป็นตัวแทรกนะเขียนลักษณะความน่าจะเป็นของลักษณะทางกายภาพเราลงไปไม่เคยถูกสอนนี่อะไรมึนคิดเขียนลงไปบนสมุดของเราตามที่เราคิดเสร็จแล้วขั้นต่อไปอาจารย์จะไปเร็วหน่อยนะอาการเจ็บป่วยประจำธาตุปฏิสนธิต้องเป็นอาการหลักเมื่อคลอดเป็นอาการแทรกเขียนตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพภายนอกจนถึงลักษณะอาการเจ็บป่วยความน่าจะเป็นเมื่อเอามาสัมพันธ์เนื่องกันเขียนยากหน่อยยากหน่อยค่อยๆคิดลงค่อยๆคิดไม่เคยมีใครมาสอนอย่างนี้เธอหรอกอ
สมุฏฐานวินิจฉัยที่1ของแพทย์ทุกคนเมื่อตรวจผู้ไข้นี่คือสมุฏฐานแรกไม่ใช่ไปบอกคนไข้แต่เก็บทั้งหมดไว้ในหัวกระบาลหมอเป็นสมุฏฐานที่1เขียนต่อไปแล้วที่เหลือไปฝึกทักษะถ้าน้ำลงมันจะต้องเป็นยังไงไฟน้ำมันจะเป็นยังไงดินลงมันจะเป็นยังไงดินไฟมันจะเป็นยังไงเธอต้องไปฝึกตั้งแต่ลักษณะความน่าจะเป็นของลักษณะทางกายภาพจนถึงลักษณะอาการป่วยที่น่าจะเป็นโดยดูจากจักรราศีนี้ที่มาจากคัมภีร์ธาตุวิภังยังไม่ได้เลยว่าไปตั้งไม่ได้ตรงไหนเอาไม่ไรเขียนยังไม่ได้เธอเป็นธาตุอะไรอะลมกำเนิดกำเนิดเธอเป็นอะไรอะเกิดอะนั่นคือธาตุเมื่อคลอดเป็นอะไรไฟปฏิสนธิเป็นลมเธอเป็นลมไฟพอเธอเป็นลมไฟเธอคิดดูดิเป็นลมไฟลมใหญ่กว่าไฟถูกไหมเพราะปฏิสนธิใหญ่กว่าเพราะเหมือนกับเอาพัดไปพัดหน้าเตาถูกไหมไฟยิ่งแรงกว่าเดิมไหมมีภาวะบางทีเสียวแป๊บๆใต้ลำของข้างซ้ายเธอเป็นแป๊บเดียวเราหายไปบางทีมีอาการมึนหัวปวดหัวเวียนหัวหนักหัวเป็นโง่ไงก็ไม่รู้แต่มันไม่ได้โง่นะบางทีท้องอืดท้องเฟ้อแน่นๆมีอาการเพลียโดยไม่มีเหตุอันควรบางทีเธอชอบตกขาวสมัยก่อนเธอเป็นตามนี้ไหมล่ะมันคือลมไฟก็เป๊ะเลยดีเป๊ะเลยไหมแล้ววิชาเนี้ยมันถูกเก็บรักษาไหมเธอว่าเกินพันปีไหมเกิน 1,000 ปีมันเก็บเคสตันดี้มากี่ล้านชีวิตกว่าจะได้อันนี้ออกมาเธอรู้ไหมครูบาอาจารย์ก็ทำให้เธอสำเร็จมาแล้วแต่เธอไม่รู้จักเอามาใช้เองเห็นไหมเป๊ะหัดทำอย่างนี้เธอจะได้สมุฏฐานวินิจฉัยที่หนึ่งไว้ในหัวกระบาลหมอโดยดูจากสิ่งนี้ดูไม่เธอดูสุริยคติก็ดูธนูเอาไม่เธอดูสุริยคติดิดูเดือนไปเลยส่วนจันทรคติเวลาเธอไปได้ไปจีนร้อยปีแล้วมันจะดูง่ายเพราะมันจะบอกขึ้นแรงไปหมดพอบอกขึ้นแรงไม่พอนะบอกกำเริบหย่อนพิการและคนอีกต่างหากหมอง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกเห็นไหมนั่นน่ะคือเหตุว่าทำไมถึงเขียนอย่างนี้เขาบอกวินิจฉัยมาจบแล้วในจักรราศีเพราะฉะนั้นไปซื้อปฏิทิน100ปีมาใครไม่มีไปซื้อเล่มเดียวใช้ได้ชั่วชีวิตลงทุนครั้งเดียวกี่ตังค์หรอกร้อยกว่าบาทปิดตังคือระบบความร้อนอาจารย์ผมอาจจะใช้ปืนหน่อยนะอาจารย์มีเยอะใช่ไหมจะคือระบบแห่งความร้อนมีมวลพลังงานคือเตโชแบ่งเป็นสองหนึ่งคือพัทธปิตะอีกหนึ่งคืออักพัทธปิตะพัทธปิตะน้ำดีในฝักอักพัทธปิตะน้ำดีนอกฝักคำถามน้ำดีในฝักมันอยู่ที่ไหน
ดีในฝักอยู่ที่ไหนพี่ฮะอยู่ที่ไหนน้ำดีอยู่ในฝักฝักคือถุงน้ำดีถุงน้ำดีอยู่ในระบบตับอ่อนหรือตับใหญ่ตับใหญ่เพราะฉะนั้นน้ำดีในฝักกำลังกล่าวถึงเรื่องของน้ำดีหรือเรื่องของระบบเรื่องของระบบพัทธปิตนาเป็นเรื่องของระบบพัทธปิตนว่าด้วยยักกันนาคือตับในหมอไทยแผนไทยในแผนปัจจุบันอวัยวะที่เขาบอกว่าสำคัญที่สุดคือแผนปัจจุบันทะลุเยอะกว่าอาจารย์คืออะไรในหมอปัจจุบันเขาบอกอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายคือหัวใจกับฉันบอกตับแผนไทยบอกตับตับเป็นประธานแห่งอวัยวะช่างก้องอวัยวะภายในร่างกายเธอฉันถามคำมีอะไรใหญ่กว่าตับไหมคิดสิปอดครับปอดใหญ่กว่าตับอีกเหรอไม่รู้คิดใหม่ใหญ่มากอยู่ตรงนี้ใหญ่มากเลยเวลาคนจะตายอ่ะชาวบ้านเขาเอานิ้วไปจ่อที่รูจมูกหมอเริ่มรักษาได้แล้วหมดลมแล้วหมอยังรักษาเย็นๆเลยหมอไทยอย่ามายุ่งกับหมอไปหมอบ้าเปล่าหมดลมแล้วนั่นชาวบ้านไม่ใช่หมอถ้าหมดลมแต่ไฟยังอยู่ลมยังอยู่ไหมเมื่อลมยังอยู่ยังเกิดการทำงานอยู่ไหมคนนั้นตายยังนะหมดลมไม่ได้หมายความว่าหมดไฟหมดไฟต่างหากจึงหมดลมเห็นไหมชาวบ้านเรียกหมดลมหมอไทยเรียกคนตายว่าหมดไฟและไฟที่จะดับเป็นที่สุดท้ายคือไฟอุ่นกายอันเกิดจากพัทธปิตะคือระบบตับเธอดูคนตายดิเขาตายไปแล้วอ่ะตัวอุ่นอีกตั้งนานเท่าไหร่กว่าจะเย็นล่ะในหมอไทยถ้าเผื่อคนนั้นยังตัวอุ่นอยู่อย่างเขายังไม่ตายนะเพราะยักกนังยังทำงานอยู่ยักกนังยังไม่ดับเวลาคนจะตายหรือใกล้ตายหมอไทยเขาจะเอานิ้วชี้แย่เข้าไปในรูก้นหนึ่งองคุลีเพื่อดูกำเดาอุ่นกายว่ายังเหลืออยู่เท่าไหร่เพื่อกะระยะเวลาสิ้นไฟไม่ใช่สิ้นลมหมอจะได้รู้ว่าควรจะทำอะไรต่อไปแล้วเวลายัดเข้าไปเนี่ยไม่ต้องใส่ถุงมือนะพี่ไม่งั้นพี่จะสัมผัสกำเดาได้ไหมใช้วาสลีนเพราะกลัวเขาเจ็บแล้วพี่จะสัมผัสกำเดาได้ไหมมือสดๆนี่แหละแย่เข้าไปเลยหนึ่งองคุลีข้อหนึ่งเนี่ยเพื่อสัมผัสดูกำเดาเพื่อดูการทำงานของยักกนังทั้งหมดคือระบบพัทธปิตะว่าจะคงอยู่อีกนานเท่าไหร่ตามเป็นประธานแห่งอวัยวะทั้งหมอไทยบอกไว้ถึงขนาดว่าตับนั้นมีน้ำหนักเท่ากับ10ช่างข้าวเปลือกผลิตน้ำดีออกได้วันละ1ชามกลางรู้ได้ไงไม่รู้ไอ้ชามกลางขนาดไหนอ่ะบอกว่าไม่รู้นะแล้วให้ความสำคัญสูงสุดเธอรู้ไหมคนเป็นภูมิแพ้หมอไทยรักษาที่ไหนจะเบาหวานกับไขมันเรารักษาที่ปากจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คนรวยทั้งหลายต้องบินไปยุโรปตะวันออกเพื่อไปฉีดสเต็มเซลล์ที่ปากเพื่อรักษาโรคเบาหวานเพิ่งทำนะแต่หมอไทย
ทำมาพันปีแล้วนี่เราไม่ได้เก่งแต่เราบอกไปเลยว่าระบบยักษ์กันนั้นทั้งหมดมีหน้าที่รุกล้างสร้างเสริมเก็บใน5พลังงานรุกแปลว่าเขาสร้างถ้าเผื่อมันเยอะเขาก็รุกคือขับออกขับสิ่งที่สร้างมันออกถ้าเผื่อมันเกินไปรุกล้างชื่อบอกตรงเลยล้างมันออกซะเอาสิ่งสกปรกออกสร้างเขาสร้างพลังงานต่างๆเพื่อเอาไปเสริมแล้วไอ้ที่เสริมเอาไปเก็บพี่รู้ไหมพี่เรียนการสามมาการสามนั้นจำกันได้อยู่ไหมการหนึ่งหนึ่งเช้านัดหกโมงถึงสิบโมงการสองนัดสิบโมงถึงบ่ายสองการสามนัดถึงการหนึ่งค่ำนัดหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มการสองการสามช่างเพราะว่าไม่ได้เรียนแผนไทยถามว่ากันแหละแล้วการหนึ่งอะไรทำงานการสองการสามอาจารย์ตอบได้เป็นวัตถินเวนเดี๋ยวคำถามต่อไปเดี๋ยวจะนิ่งสนิททั้งห้องคอยดูนะการหนึ่งเสมหะใช่ไหมตอนเช้าเสมหะใดการสองปิดตาใดการสามวาตาใดการหนึ่งค่ำเสมหะใดปิดตาใดวาตาใดเห็นไหมอาจารย์นั่นคือปัญหาการเรียนการสอนแผนไทยเราสอนสอนไม่หมดยกตัวอย่างให้ฟังเอาแค่ตัวอย่างผมไม่มีเวลาเยอะปิดตาเช้าอากาศร้อนไหมสิบโมงถึงบ่ายสามร้อนไหมให้บ่ายสองร้อนไหมร้อนเราร้อนไหมปิดตาใดที่มันจะเยอะๆในร่างกายเรากำเดากำเดาอะไรในสี่กำเดาอุ่นกายปิดตาคับสี่ทุ่มนอนยังนอนยังยังพี่ยังนั่งทำงานกันอยู่เลยสี่ทุ่มตีสองเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นพอไม่นอนหิวเห็นไหมเพราะสี่ทุ่มถึงตีสองยักกันนังทำงานจ่ายพลังงานความร้อนออกมาเนื่องจากเราเป็นสัตว์เลือดถ้าเลือดเย็นเมื่อไหร่หมายว่าเราตายแต่อากาศอุณหภูมิมันทำไมลดลงการเคลื่อนไหวน้อยลงไหมเพราะฉะนั้นความร้อนเราจะลดลงไหมกำเดาอุ่นกายจะลดลงไหมร่างกายต้องรักษากำเดาอุ่นกายไว้โดยตับจะจ่ายพลังงานออกมาพัฒนาติดตามทำงานในการสองข้างจบเองไหมถ้าไม่อยู่เพราะฉะนั้นตับจึงสำคัญยิ่งเห็นไหมรุกล้างสร้างเสริมเก็บในห้าพลังงานขอวันเกลือนหน่อยนะไม่เป็นไรพอที่พออาจารย์จะไปปุ๊บๆหน่อยนะขอให้สองวันอาจารย์ก็สอนพยายามดีที่สุดเท่าที่ทำได้หนึ่งพลังงานน้ำตาสองพลังงานน้ำมันสามเป็นเครื่องลิ้นจดไปก่อนเครื่องเลี้ยงชีวิตสี่เครื่องรักษาชีวิตห้าเครื่องหล่อชีวิตสรุปเขาสร้างห้าสิ่งประกอบไปด้วยน้ำตาลน้ำมัน2
เลี้ยงชีวิต3รักษาชีวิต4หล่อชีวิต5ต่อไปคำอธิบายเขาสร้างน้ำตาลน้ำตาลที่เขาสร้างภาษาบาลีเรียกปาจะปากะคณีเตโชปาจะปากะคณีเตโชอาจารย์ภาษาอาจารย์คืออินซูลินภาษาผมเรียกปาจะปากะคณีเตโช2เขาสร้างน้ำมันที่เป็นเมโถและวัตสามันข้นมันเหลวปรับอีก3เครื่องเลี้ยงชีวิตเปรียบเทียบภาษาเธอก็ได้ฮอร์โมน4เครื่องรักษาชีวิตภาษาฉันภาษาเธอก็ได้ภูมิต้านทาน5เครื่องหล่อชีวิตไว้ภาษาฉันภาษาเธอความร้อนเธอดูตับทำงานเยอะไหมมหาศาลเลยเห็นไหมหมอไทยเขาจะเรียนกันเนี่ยเขาเรียนกันทีละพลังงานอย่างละเอียดยิบทำจริงรักษาเบาหวานได้ไงอาจารย์เพราะเรารู้จะไปรักษามันที่ไหนเราถึงรักษาไขมันพอกตับได้เพราะเรารู้ว่าเราต้องไปตรงไหนเนื่องจากเราเรียนกายวิภาคของเราแบบนี้ภูมิต้านทานเรารู้ว่าจะรักษา HLE ยังไงเรารู้ว่าจะรักษาเลิมงูสวัสดอย่างไรเรารู้ว่าเราจะรักษาอาการติดเชื้อทั้งหมดอย่างไรหมอไทยจากโบราณในร่วมยาที่เขาถือไปเขามียาแค่3ขนาด1ยาเขียว2ยากล่อมนางนอน3ยาบำรุงโลหิตกล่อมนางให้นอนเพราะนางตื่นมาแล้วจะยุ่งกับกล่อมให้นอนใช่โบราณว่ากล่อมนางให้นอนกล่อมตับให้หลับเป็นยาตับแต่ปัจจุบันมียาตับไหมพี่มีไหมมีวิตามิน B รวมกับเยลบอยน้ำแดงแต่เรามีทั้งกล่อมนางนอนแลกล่อมนางนอนใหญ่แลยาสารพัดตับอีกเพียบเป็นร้อยและหมอไทยเขามียาแค่3ขนาดนี้ในร่วมยาทั้งที่ยังไม่รู้ว่าผู้ไข้ป่วยเป็นอะไรแต่เขารู้ว่าไม่พ้นเนี่ยเธอดูหน้าที่ของตับสิเป็นภูมิแพ้เรายังรักษาที่ตับเพราะตับมีหน้าที่สร้างภูมิต้านทานภูมิแพ้ภูมิตัวเองเราจึงไปรักษาที่ตับเริ่มมูสวัสดรักษาที่แม้แต่ HIV เรารักษาที่เห็นไหมพี่เวลาพี่เป็นไข้หวัดใหญ่หมอฝรั่งวางยาอะไรไม่รู้แต่ผมวางยาเขียวหอมกับยากล่อมนางนอนพี่ว่ามันเจ๋งว่ะมั้ยนั่นเพราะเราไม่เคยเรียนอนาโตมีของเราจริงและนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนกันให้เรียนมันจะเป็นหมอได้ไงไม่รู้แม้แต่หน้าที่ของพัฒนาติดตัดทั้งหมดก็เรียนกันแค่น้ำดีในฝันจบมีรายละเอียดออกมาไหมไม่มีเรียนแค่นี้จบแล้วน้ำดีในฝันฉันหลีกพี่นายอายุไรนายน้องเราเรียนยาวเหยียดเลยวะขอเราไปเร็วๆนะไม่อยากเร็วใช่ไหมอ่ะทำไงได้อ่ะมันจะเที่ยงแล้วอ่ะเดี๋ยวหมอสอนไม่จบอ่ะต่อเอาคร่าวๆนะอ่ะพัทธปิตตะแปลว่า
ถามมันอยู่ตรงไหนพี่น้ำดีนอกฝากอ่ะมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ลำไส้ใหญ่เธอล่ะเจ๊อยู่ตรงไหนน้ำดีนอกฝากของเจ๊อ่ะฮะอยู่นอกถุงน้ำดีอ่ะเจ๊ล่ะอยู่ในลำไส้เล็กอ่ะนายล่ะอยู่ในไหนนะน้องถุงนอกถุงน้ำดีนายล่ะนอกถุงน้ำดีนายล่ะนายล่ะอยู่ในไหนถุงอะไรอ่ะถุงที่จบเลยเห็นไหมแล้วเราเรียนกันแค่นี้จบใช่ไหมอาภัทภิตามันคือน้ำดีนอกฝักแค่คำแปลก็ผิดแล้วพัทภปิตาน้ำดีในฝักฉันถามเธอครับมีตรงไหนในคำบาลีที่แปลว่าน้ำดีบ้างมีไหมอาภัทภิตามีตรงไหนในคำว่าอาพัทธะบวกปิตาสามคำนี้ที่แปลว่าน้ำดีนอกฝักบ้างนั่นเธอเอาอะไรไปแปลออกมาเป็นเรียนก็ผิดถ้าฉันจะบอกเธอว่าหมอเขาสอนหมอมาอย่างนี้อาพัทธปิตะนั้นสถิตอยู่ทั่วกายแบ่งเป็น3ระบบ1นับจากคอหอยคอหอยอยู่ไหนคอหอยชี้หมอชี้นับขึ้นไป2คืบขึ้นบนนับ2คืบ1 2จากคอหอยขึ้นไป2คืบเราเรียกว่าสออัพัทธปิตะสออัพัทธปิตะแบ่งออกเป็น3ต่อม1ต่อมบนนับจากลูกกระเดือกลูกกระเดือกอยู่ไหนขึ้นบนไป2นิ้วไปด้านข้างอีกฝั่งละ2นิ้วเรียกว่าต่อมบนต่อมกลางนับจากลูกกระเดือกห่างออกไปฝั่งละ2นิ้วเรียกต่อมกลางต่อมล่างนับจากคอหอยลงไป3นิ้วห่างออกจากเอาห่างออกไปอีก4นิ้วเรียกต่อมล่างเอาภาษาชัดอัพพัทธปิตะภาษาชัดภาษาเธอระบบต่อมไร้ท่อแผนไทยเขาเรียนเรื่องระบบต่อมไร้ท่อพี่เขาไม่ได้เรียนเรื่องน้ำดีนอกฝักมันอยู่ตรงไหนพี่มันคือเรื่องระบบต่อมไร้ท่อทั้งหมดพี่อยู่มาพันกว่าปีจะรู้แค่น้ำย่อยเหรอฉันรู้เรื่องนะระบบต่อมไร้ท่อทั้งหมดและฉันบอกไปอีกว่าระบบต่อมไร้ท่อเนี่ยอยู่ตรงไหนอันแรกเรียกสออัพพัทธะแบ่งเป็น3ต่อมต่อมบนของพี่คือต่อมทอมซินต่อมกลางไทรอยต่อมล่างต่อมน้ำเหลืองผมก็เรียนพี่ไม่ใช่เฉพาะพวกฉันเรียนผมก็เรียนและหมอไทยยังบอกอีกว่าทั้ง3ต่อมนี้ทำงานเชื่อมกับพัทธะปิตะทั้งหมดเนื่องจากมันอยู่ในระนาบระบบเดียวกันคือระบบปิตาเพราะฉะนั้นเวลาหมอไทยรักษาไทรอยเราจึงไปรักษาที่อะไรด้วยตับเวลารักษาต่อมทอมซินเราไปรักษาที่ตับเวลารักษาต่อมน้ำเหลืองที่คอบวมเราไปรักษาที่ตับอีกเห็นไหมเรารักษาหมดเพราะระบบมันเชื่อมการเนื่องจากเป็นระบบปิตาเช่นเดียวกันแต่เป็นพัทธะกับอัพพัทธะเท่านั้นช็อกไหมหนูฉันไทยเรียนกันอย่างเงี้ยหนูช็อกไหมช็อกกันดิทำไมกูไม่เคยเรียนเพราะมึงไม่เคยเรียนนะฮะแต่กูสอนมาตรงกลางนับจากคางคอหอยลงไป1คืบเรียกตรงอกภาษาเธอไหมภาษาเธอเรียกไทมัชภาษาช่างเรียก
ตับบกมีหน้าที่ควบคุมระบบน้ำส่วนบนทั้งหมดทำงานสัมพันธ์กับระบบหัวใจทั้งหมดเกี่ยวกับการสูบฉีดโลหิตแต่ในแผนปัจจุบันบอกว่าเมื่อโตขึ้นไทมัสจะหยุดทำงานของคุณจะหยุดก็หยุดไปเรื่องของคุณแต่ของฉันมันยังทำงานอยู่ต่อชีวิตฉันไม่ได้คิดเหมือนคุณต่อมล่างต่อไปต่อมที่3มีต่อมบนต่อมกลางต่อมล่างนับจากลิ้นปี่ลงไป2นิ้วจนถึงเหนือหัวหนาวเรียกคูดอัพพัทธปิตกตรงอกเรียกอุรัอัพพัทธปิตกต่อมอกเนี่ยอุรัอัพพัทธปิตกต่อมล่างเราเรียกคูดอัพพัทธปิตกมี3ต่อม1ฉันเรียกต่อมไตเธอเรียกต่อมกลวยไตฉันเรียกต่อมไต2เธอเรียกมดลูกฉันเรียกต่อมหญิง3เธอเรียกต่อมลูกหมากฉันเรียกต่อมผู้ชายต่อมหญิงต่อมชายนั่นคือเหตุว่าทำไมมดลูกจึงไม่ไปสถิตอยู่ในดิน20ประการเพราะมันเป็นเรื่องของอัพพัทธปิตกห้องต่อมลูกหมากก็เป็นเรื่องของอัพพัทธะซึ่งเวลาเกิดอะไรขึ้นกับสออุระหรือคูดทั้ง3ระบบนี้มันจะเชื่อมกับพัทธปิตกทั้งหมดนั่นคือเหตุว่าทำไมเขาโบหมอโบราณจึงมียากล่อมนางนอนไว้ในรูปยาและเรียนย่อยไปทีละต่อมถึงภาระหน้าที่มันกำเริบเป็นยังไงหย่อนเป็นยังไงเข้าไปอีกเอาแค่นี้เธอว่าปีนจบไหมเรียนไม่จบแต่เธอเรียนกันกี่นาทีจบครึ่งชั่วโมงมั้งจบแล้วเผลอเร็วว่าได้15นาทีจานสอนจบได้แค่จบแต่ไม่จำอะไรนะครับได้แค่จบแต่ไม่จำใช่ได้แค่จบแต่ไม่จำพี่ชายก็พูดดีอยากเรียนละเอียดไหมไอ้ทิ้งโซถามคนนั้นน่ะนั่งกินน้ำอีกแล้วแต่ก็ต้องอยู่ที่เวลาด้วยนะเวลาไม่ค่อยมีเธอเห็นไหมมันเป็นระบบกว่าไหมมันชัดเจนกว่าไหมทุกอย่างถูกจัดสรรเป็นระบบหมดและพัทธะกับอาพัทธะพัทธะกับอาพัทธะแล้วเนี่ยถึงเย็นนี้จะสอนจบตีท่าไหมเนี่ยเพราะพรุ่งนี้ต้องสอนอ่านยาอีกพัทธะเกิดความผิดของเธอแล้วฉันบอกเธอแล้วว่ามันจะจบหรือเปล่าพัทธะกับอาพัทธะมันคือมวลพลังงานมันคือเตโชใช่ไหมสัมแดงออกเป็นลักษณะของความร้อน4แบบ1ไฟอุ่นกาย2ไฟย่อย3ไฟละสับละสาย4ไฟแก่ฉลาหนึ่งไฟอุ่นกายคืออาจารย์ถามครับไฟอุ่นกายความร้อนของไฟอุ่นกายสำแดงออกมาเป็นกำเดาอุ่นกายถูกไหมคำว่ากำเดาอุ่นกายเธอไปเทียบกับปัจจุบันที่อุณหภูมิโดยตลอดได้ไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนของแผนตะวันตกเขาดูความร้อนผ่านเครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์ถูกไหมความร้อนเขาเป็นแค่นั้นแต่ของฉันละเอียดกว่านะฉันเรียกมันว่ากำเดาอุ่นกายกำเดาอุ่นกายสูงจำเป็นที่จะต้องเกิน 37.2 องศาเซลเซียสไหมไม่มีแค่อินเตอร์เซ็กนิดเดียวที่เชื่อมกันอยู่ระหว่าง2อัน
ของแผนเนี่ยแต่ในความหมายของเรากำเดาอุ่นกายนั้นมันแยบคายกว่ามหาศาลนะอาปากอาหารปากแลบลิ้นออกมาให้เพื่อนดูแลบกำเดาเต็มฟ้าเต็มไปหมดไหมลิ้นขอบลิ้นแตกไหมข้างในร้อนไหมมีกำเดาอุ่นกายสูงไหมสูงแต่วัดอุณหภูมิเธอจะแล้วมันตั้งอยู่ที่ไหนไม่รู้แล้วเขาไม่เคยเรียนเสร็จเลยวิทย์แปดด้านกูจะตอบอาจารย์ไงดีวะ ความร้อนในตัวเรามาจากไหนเอามือของเราถูมันดิ เกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นความร้อนจึงเกิดจากการเสียดสีของอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายได้ไหม เวลาเธอวิ่งเดินเร็วเหงื่อแตกไหมร้อนไหมเกิดจากการเคลื่อนไหวได้ไหมเวลาอากาศภายนอกร้อนข้างในร้อนไหมถึงฤดูร้อนอ่ะข้างในเราร้อนไหมร้อนเพราะความร้อนภายนอกมันผ่านพวกเราผ่านทางอายตนะทั้ง6ผ่านทางผิวหนังเข้าไปในร่างกายเวลาเธอหายใจเข้าเธอว่าเวลาเราหายใจเข้าทำให้เกิดความร้อนไหมถ้าบอกว่าเกิดฉันจะชี้ถามเลยนะใครว่าเกิดยกมือสูงสูงหนึ่งมีหนึ่งคนเอาฮะมีคนเดียวเหรอยกมือสูงหนึ่งสองเยอะเยอะละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนะไม่ตอบไม่ได้นะใครว่าลมหายใจเข้าไม่ได้เกี่ยวกับความร้อนยกมือขึ้นอ้าวพี่ผมมีแค่สองคำถามพี่ต้องยกแล้วผมจะถามพี่ใหม่มีแค่สองคำถามพี่ต้องคิดแล้วคำถามที่หนึ่งเมื่อเราหายใจเข้าไปทำให้เกิดความร้อนไหมอันที่หนึ่งใช่ยกมือเดี๋ยวฉันจะชี้ถามให้คนตอบใช่ฉันจำได้อยู่ใครบอกไม่ใช่ยกมือไม่ตอบไม่ได้ครับใครบอกไม่ใช่ยกมือยกสูงสูงจำได้ไหมใครไม่ยกยกมือลงใครไม่รู้ยกมือ เวลาสมัยก่อนหมอไทยก็สอนคนให้เป็นหมอถ้าเชื่อไหมกระดาษเขาก็ไม่มีนะปากกาสักเล่มเขาก็ไม่มีกระดานชนวนก็เขียนยากสมัยก่อนเราเรียนรู้ที่จะเป็นหมอได้โดยความเข้าใจไม่ใช่โดยการจดและเราไม่เคยจดเหมือนกับสิ่งนี้เธอเห็นไหมครูถามเธอเยอะมากเลยเพื่ออะไรรู้ป่ะฝึกให้เธอรู้จักคิดไม่ใช่จดฝึกให้เธอเข้าใจเพื่อจะคิดเหมือนกับสิ่งนี้เพราะระบบการเรียนการสอนของเราทั้งหมดสอนให้จดและจำและท่องเป็นหมอได้ไหมถามครับอาจจะได้เกียรตินิยมดับหนึ่งเธอเชื่อไหมอาจารย์รับหมอคนล่าสุดเนี่ยในเฟซจันชื่อหมออุ๋ยเนี่ยนะที่จะส่งไปเวรจันเนี่ยนะจันยังไม่รู้เลยว่าที่เขาได้เกียรติเท่าไหร่เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองของการแพทย์แผนไทยอาจจะหมายความว่าเธอเป็นหมอที่โหลยถ้อยที่สุดก็ได้ไม่ได้หมายความว่าเธอเก่งเลยแต่คนที่เรียนเงียบๆอยู่หลังห้องอาจจะเป็นหมอที่เก่งที่สุดเวลาอาจารย์รับหมอสักหนึ่งคนซึ่งมาจากทุกมหาวิทยาลัยประจำใครก็อยากมาเป็นหมอที่นี่แต่เรามีคำถามที่เธอต้องมีคำตอบคนได้เกรดแพทย์แผนไทยดับหนึ่งมันก็ไอ้แค่สำหรับอาจารย์นะไม่ได้ดูถูกนะท่องเก่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรอื่น
หมือนกับสิ่งเนี้ยเหมือนกับสิ่งเนี้ยเธอก็คิดฉันถามว่าอะลมหายใจครับเธอดูดิเอาอธิบายง่ายที่สุดเลยนะโดยภาษาของเธอเนี่ยที่เธอจะเข้าใจนะเธอหายใจอะไรเข้าไปฮะอากาศในอากาศมีอะไรอยู่มีอะไรอยู่ออกซิเจนออกซิเจนทำให้เกิดจุดไฟติดไหมติดไหมติดไม่ติดช่วยติดไฟช่วยไหมเธอหายใจเข้ามันลงไปถึงท้องใช่ไหมในท้องเธอมีพลังงานความร้อนเดิมอยู่ไหมแล้วลมหายใจเข้านั้นจะไปเพิ่มปริมาณความร้อนที่เรามีอยู่ไหมโบราณเปรียบดังลมหายใจเข้าเหมือนพัดระบบสันดาปทั้งหมดเหมือนเตาอั้งโล่เมื่อเราหายใจเข้าไปจะทำให้ไฟนั้นไฟย่อยแรงขึ้นเมื่อไฟย่อยแรงขึ้นใช้ในการเผาผลาญอาหารทั้งหมดมันเกิดเป็นพลังงานความร้อนไหมความกำเดาของกายมันจะสูงขึ้นได้ไหมมันจะเกิดขึ้นไหมลมหายใจเข้าจึงเป็นหนทางหนึ่งทำให้เกิดไฟอุ่นกายไงให้เถียงเขาไม่นั่งเถียงธรรมชาติอุทยานแปลว่าคำถามว่าอุทยานแปลว่าไว้อุทยานตอบอาหารใหม่เท่านี้กรีสังผิดหมดเศร้าจริงว่าเรียนอะไรกันอ่ะอาจารย์ทำไงดีอ่ะฮะคราวนี้จะทำกันยังไงอ่ะเนี่ยทั้งจังหวัดเลยเนี่ยเอาทำภาพไปดิอุทยานเธอกินอาหารเธอไม่กินน้ำเธอตายไหมฮะไม่ตายเหรอนี่แน่ตายดิสนิทเลยพี่เธอไม่เอาหายใจเข้าไปตายไหมอุทยานหมายอาหารอากาศและน้ำพี่ไม่ได้หมายเพียงของที่เรากินเข้าปากเธอไม่ต้องหายใจหรือไงเธอไม่ต้องกินน้ำหรือไงมันคือตรีธาตุเห็นไหมเธอกินตรีธาตุเข้าไปอยู่ตลอดเวลาเธอกินความร้อนเธอกินน้ำเธอกินลมเพื่อให้ตรีธาตุข้างในมันหมุนเวียนไปได้และทั้งหมดมันคืออุทรียังไม่ใช่แม่เมื่อถึงอาหารเข้าปากเธอเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดชีวิตใช่ไหมเนี่ยแล้วอากาศกับน้ำไปไหนแล้วพี่กรีสังอาหารเก่าเธอบอกหมายอุจจาระนี่คืองี้เง่าสุดอาหารมาอาหารเข้าไปใหม่ไหมออกมาเป็นอื่นอาหารเก่าไหมมันคือกรีสังของอาหารใหม่ปัสสาวะคือกรีสังของน้ำลมหายใจออกคือกรีสังของลมหายใจเข้าเธอหายใจอะไรออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ของเสียไหมอย่างนี้ชัดเจนกว่าไหมหมอเคลียร์เปล่าแล้วไปเรียนอะไรจ๊ะถึงเป็นหมอไม่ได้ฉันทำไงอ่ะเรื่องใหญ่ไหมอ่ะคราวนี้ใหญ่เลยเห็นไหมล่ะเขาเรียนมาผิดหมดเข้าใจผิดหมดทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดย
ึงทำให้เกิดไฟบนกายเกิดเป็นกับเตาบนกายเธอดูสิพอเธอเข้าใจอย่างนี้ถ้าเผื่อเธอมีปัญหากับลมหายใจเข้าเธอจะมีปัญหาเรื่องกับเตาไหมเห็นไหมถ้าเธอนอนกรนระบบทางเดินหายใจเธอฉิบหายเธอจะมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยต่อไหมแผนฝรั่งว่าไงไม่รู้แต่แผนไทยว่าอย่างนี้แหละเพราะระบบมันเอื้อกันอยู่เห็นไหมว่าทำไมเราต้องเรียนเรื่องกายวิภาคของเราเพราะเราต่างจากเขามันคิดไม่เหมือนกันแต่เราคิดของเราอย่างนี้เธอเป็นหมอชาติไหนเธอจะใช้องค์ความรู้ของหมอประเทศไหนยิ่งเรียนยิ่งมันนะหลายที่ก็รู้สึกงั้นรู้สึกแย่ไปเรื่อยๆเพราะไอ้ชิบหายที่กูเรียนมาตกลงว่าไงกูเรียนผิดหมดไม่เป็นไรเห็นไหมเข้าใจอย่างที่หมอทั้งหลายในจังหวัดชัยภูมิบอกว่าเห็นแสงสว่างแล้วเรารู้ว่าจะเดินต่อไปยังไงอาจารย์ไม่ได้เก่งอะไรเลยอาจารย์เพียงแค่มาบอกในสิ่งที่เขาสอนกันมาเท่านั้นฉันไม่ได้คิดเองทั้งหมดแต่เขาสอนกันมาอย่างนี้ถ้าโง่จะตายปลาก็ไม่กินเนื้อก็ไม่กินนะวัวฉันไม่กินเนื้อวัวนะปลาฉันพอกินได้แต่ต้องผ่านกรรมวิธีทอดเท่านั้นเพราะนั้นโง่ไม่ได้ฉลาดอะไรเลยเธอก็คิดในใจถ้าเผื่ออาจารย์โง่ละกูละนี่ไงคือเรื่องของกำเดาอุ่นกายอย่างย่อที่สุดกำเดาอุ่นกายอยู่ทั้งตัวไหมคิดก่อนตอบอยู่ทั้งตัวไหมอยู่ทั้งตัวใครว่าอยู่ทั้งตัวยกมือสูงสูงยกมือลงใครว่าอยู่เฉพาะจุดยกมือไม่มีอยู่ทั้งตัวถูกต้องคำถามต่อไปอุณหภูมิ 37.2 องศาเซลเซียสตั้งแต่หัวยันเท้าไหมใครว่าใช่ยกมือใครว่าไม่ใช่ยกมือหมอถูกต้องเพราะธรรมชาติของความร้อนนั้นลอยตัวสูงขึ้นไหมส่วนไหนในร่างกายหมอที่ร้อนมากที่สุดหัวกระบาลส่วนไหนที่เย็นมีไหมพี่ตายแล้วเหรอไม่มีเย็นมีร้อนน้อยเท้าต้องร้อนน้อยที่สุดถูกไหมมันคือหมอไทยชอบใช้แปลกหมอไทยไปตรวจโรคอาจารย์เนี่ยตรวจเสร็จแล้วในดูที่ตัวร้อนไหมจากอันนี้ประสบการณ์ในการตรวจคนไข้นะคนไข้ตรงหน้าเธอขอดูตัวร้อนไหมอาจารย์ก็บอกเธอลงมาขอจับตีนหน่อยอาจารย์ทำไมไม่จับหัวมาจับตีนหนูแล้วไงอะชาวบ้านเขาจับมาตัวร้อนไหมแต่หมอไทยจะจับตีนตีนหมายความนี่หลังเท้านะตีนหมายถึงทั้งอุ้งมันใช้สองมือจับทั้งตีนอ่ะไม่ใช่แค่เท้าแต่ถ้าเกิดตีนร้อนเธอต้องดูหัวไหมเพราะเรากำลังดูกับเดาอุ่นกายเราไม่ได้ดูปรมาจารย์วัดไข้เราจึงดูที่ตีนที่มันร้อนน้อยที่สุดว่ามันร้อนอย่างไรถ้าเผื่อต่อไปหมอจับหน้าผากอีกโน่นไปโดดแม่น้ำตายเลิกจับตีนแม้แต่มีลูกตัวร้อนไหมจับตีนถ้าตีนร้อนหัวเป็นไงเดี๋ยวมันจะชักไหมหากอุณหภูมิในห้องแอร์อีกตอบคำถามอาจารย์มาทำไมเรานั่งในห้องนี้นานๆแล้วมันฉี่บ่อยเพราะทำไมเรานั่งห้องแอร์นั่งทำงานอยู่ในห้องแอร์เราทุกคนนั่งทำงานอยู่ในห้องแอร์ทำงานห้องแอร์มันทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ฉี่กันบ่อยเพราะเธอตอบเก่งมากเก่งมากเพราะเมื่ออากาศภายนอกเย็นกำเดาอุ่นกายหย่อนกำเดาอุ่นกายหย่อนเกิดลมลม
ลมลงล่างมันทำไมมากขึ้นทำให้ใบดานน้ำปัสสาวะออกมามากขึ้นทุกอย่างต้องคิดแบบแผนไทยพี่อันนี้ของอาจารย์นะก่อนต้องรับขออนุญาตนะเปิดมีงานที่กรุงเทพด้วยถูกเปล่าวะถูกถึงไหนแล้วถึงไหนอ๋อถึงที่บ่อยเพราะว่าเดี๋ยวค่อยกินข้าวนะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะจ๊ะสอนด้วยมั้ยอ้าวกำเดาอุ่นกายมันจะเท่ากันไหมตั้งแต่หัวยันเท้าไม่เท่าแต่อุณหภูมิเธอเคยเห็นพยากรณ์อากาศไหมเวลาเขาออกทีวีที่มันมีร่องความกดอากาศสูงต่ำต่างกันไปในตัวเราเป็นอย่างนั้นเลยความร้อนมันจะเรียงลำดับไปเลยไม่เท่ากันไฟอุ่นกายมันอยู่ทางกายแต่ปริมาณไม่เท่ากันความร้อนของมันกำเดาของมันไม่เท่ากันกำเดาที่สองกำเดาย่อยกำเดาย่อยคืออะไรคือความร้อนในระบบการเผาผลาญอาหารกำเดาย่อยเกิดจากไฟย่อยไฟย่อยเกิดจากพัทธปิตาคือน้ำดีถูกไหมน้ำดีหลั่งออกเป็นน้ำย่อยน้ำย่อยไปย่อยอาหารเพราะฉะนั้นน้ำดีมันคือไฟย่อยถูกไหมน้ำดีคือไฟย่อยความร้อนของระบบมันก็คือกำเดาย่อยเพราะฉะนั้นกำเดาย่อยตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ในท้องใช่ไหมหมอชื่อเล่นชื่ออะไรฮะกำเดาย่อยอยู่ที่ไหนตาอยู่ในช่องท้องกำเดาย่อยอยู่ที่ไหนฮะกำเดาย่อยอยู่ที่ไหนหมวยอยู่ในท้องเราเรียนอย่างนั้นมั้งเหมือนกันหมดกำเดาย่อยของเธออยู่ในท้องใช่ไหมอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระธาตุต่างอยู่ที่ไหนเจ๊ไม่รู้อยู่ที่ไหนเจ๊ที่อกอยู่ที่ไหนในท้องอันตังแปลว่าอันตังไส้ใหญ่อันตังอันตังอันตักกุนังอันตักกุนังเฮียอันตักกุนังอันตาฮะไส้เล็กแปลยังไม่เหมือนกันเลยอาจารย์กูระกุ้งเลยคือที่เราเรียนกันมาทั้งหมดอ่ะอันตังแปลว่าไส้ใหญ่อันตักกุนังแปลว่าไส้น้อยผิดหมดไม่ต้องเลิกเศร้าใจได้เราเรียนผิดหมดอันตังนับจากปากบนถึงปากล่างปากบนอยู่ไหนปากล่างตูดคือเรื่องของระบบทางเดินอาหารทั้งหมดอันตังเรื่องระบบทางเดินอาหารพี่ไม่ใช่ไส้ใหญ่อันตักกุนังไม่ใช่ไส้น้อยคือระบบการขับเคลื่อนของอันตังเธอเห็นงูมันเลื้อยไหมมันเลื้อยเป็นปล้องๆเห็นไหมต่อเนื่องกันไปจนขยับออกไปได้ลำไส้เราก็ทำงานอย่างนั้นกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อมันขย้อนไปทีละสเต็ปเกิดการขับเคลื่อนของอาหารตั้งแต่อาหารใหม่จนเป็นอาหารเก่าอันตังคุณังคือระบบการขับเคลื่อนของอันตังเลิกสักทีแปลว่าไส้น้อยไส้ใหญ่อะเลิกเฮ้ยไอ้ตีแต่เวลาเอาไปสอบอ่ะเนี่ยที่เธอจะสอบเนี่ยหนวดเอาอย่างอาจารย์ไปสอบไม่ได้เธอตกเลยนะเว้ยตอบแบบผิดไปอย่างที่เรียนมานั่นแหละแล้วเธอจะสอบได้อาจารย์มันตลกไปเนาะเอาสิ่งที่ผิดไปตอบแล้ว
ขาบอกว่าถูกเขาลงไปผมแค่คนเล็กๆคนนี้แต่มันก็เป็นแค่เราเป็นคนเล็กๆคนไม่หมอคิดอย่างนี้อาจารย์คิดอย่างนี้นะไม่เคยคิดถึงเรื่องภาพรวมเพราะว่าอาจารย์แค่นี้งั้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้ก็คืออย่างนี้แล้วป่ามันล้อมเมืองเองทำจากหน่วยย่อยขึ้นไปหน่วยใหญ่เมื่อเราทำจากหน่วยใหญ่ลงมาหน่วยย่อยไม่ได้เราก็ทำจากสิ่งนี้ไปดีกว่านั่งอยู่เฉยอย่างน้อยทั้งจังหวัดสงขลาและทั้งมอคณะการแพทย์แผนไทยก็รู้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่เธอก็จำเป็นต้องเรียนสิ่งที่ผิดต่อไปเธอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ไปสอนที่อภัยภูเบศหรือสอนพวกอาจารย์ที่ศรีราชเนี่ยอาจารย์จะบอกเสมอว่าเวลาเธอไปสอนลูกศิษย์ของเธอนี่เอาไปสอนนี่เอาไปใช้เพราะยังไงเราก็ต้องอยู่ในหลักสูตรที่ผิดๆต่อไปแต่เธอรู้สิโดยเฉพาะเกิดกูเป็นครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ที่ทั้งหมดเมื่อเธอรู้แล้วเธอจะละอายใจถ้าเผื่อเธอไปสอนตรงนั้นอีกไหมเธอเกิดความรู้สึกกูก็จำเป็นต้องเอาสิ่งผิดๆไปสอนอีกมันอายใจไหมล่ะเมื่อก่อนไม่รู้ไม่ว่าแต่ตอนนี้มันรู้แล้วนี่แล้วจะทำมันยังไงอ่ะนั่นแหละคือปัญหาที่อาจารย์ต้องไปคิดว่าจะทำยังไงกับมันยังฉันมีเวลาก่อนทำฉันอีกนิดเดียวไม่ต้องหัวล้อไอ้หนวดกำเดาย่อยกำเดาย่อยเพราะฉะนั้นกำเดาย่อยอยู่ในระบบทางเดินกำเดาย่อยอยู่ในอันตังแสดงว่ากำเดาย่อยต่อไปนี้จะอยู่แค่ท้องไหมเริ่มนับจากปากถึงตูดภาษาซื่อๆนี่แหละเรามีน้ำลายไหมมันใช้ในการย่อยอาหารไหมน้ำลายเป็นหนึ่งในอันตังไหมเห็นไหมฟันเป็นหนึ่งในอันตังไหมต่อไปนี้มันจะถูกเปลี่ยนไปตลอดกาลไหมอาจารย์ให้เวลาเธอกินข้าวทั้งหมด45นาทีเป๊ะบ่ายโมงเจอกันที่นี่เป๊ะแยกย้ายกินข้าวครับขอบคุณครับ